2วิธีเพิ่มโอกาสให้ตัวเองอันนี้เป็นเคล็ดลับจากนรชาเองเลยนะคะข้อ1ค่ะคุณจะต้อง stop complaining คุณจะต้องหยุดบ่นให้ได้ก่อนทำไมถึงต้องพูดแบบนี้คะเพราะว่าคนที่บ่นเนี่ยคุณกำลังบล็อกความคิดดีๆคุณกำลังบล็อกโอกาสดีๆที่จะเข้ามาหาคุณคุณรู้ไหมคะทุกครั้งที่คุณบ่นน่ะคุณกำลังส่งคลื่นกระแสพลังงานแย่ๆออกไปแล้วถ้าคุณมีพลังงานแย่ๆสิ่งดีๆมันไม่มีทางเข้ามาหาคุณค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องหยุดบ่นก่อนหยุดบ่นนะคะหยุดบ่นให้ได้แล้วก็พยายามโฟกัสสิ่งที่ดีความรู้สึกดีๆพลังงานดีๆเมื่อคุณหยุดบ่นเนี่ยโอกาสดีๆมันจะไหลเข้ามาหาคุณเองค่ะเพราะเมื่อคุณหยุดบ่นปั๊บพลังงานของคุณก็จะดีแล้วคุณก็จะพร้อมเปิดรับข้อมูลดีๆข้อมูลใหม่ๆอยู่เสมอแล้วข้อมูลเนี่ยมันมาได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะไม่ว่าจะเป็นเวลาที่คุณเงียบสงบคุณก็จะได้ยินข้อมูลดีๆมากมายค่ะให้คุณเอาข้อมูลเหล่านั้นแหละเอาสิ่งที่คุณปิ๊งแวบขึ้นมาได้เหล่านั้นเนี่ยคุณสามารถเอามาทำเงินได้หมดเลยค่ะแล้วข้อ2เนี่ยคุณจะต้องYou have to train yourself to see only opportunities. คุณจะต้องเทรนตาตัวเองให้เห็นแต่โอกาสอยู่เสมอข้อนี้เนี่ยมันเชื่อมต่อกับข้อแรกค่ะถ้าคุณหยุดบ่นได้คุณก็จะเห็นโอกาสมากขึ้นเรื่อยๆถ้าคุณหยุดบ่นได้คุณก็จะเห็นโอกาสมากกว่าคนอื่นค่ะเพราะว่าโอกาสเนี่ยมันจะเข้ามาหาคนที่โฟกัสโอกาสจะเข้ามาหาคนที่มองหามันค่ะถ้าคุณไม่มองหาโอกาสคุณพยายามโฟกัสตัวเองอยู่กับพลังงานลบๆพยายามโฟกัสตัวเองอยู่กับสิ่งแย่ๆโอกาสไม่มีทางมาหาคุณเด็ดขาดโอเคไหมนั่นคือ2ข้อที่นรชาอยากที่จะเอามาแชร์กับคุณและนรชาก็เอามาทำกับตัวเองด้วยนะคะหยุดบ่นให้ได้แล้วก็เทรนตาตัวเองให้เห็นแต่โอกาสอยู่เสมอดิฉันนาตาชาสวัสดีค่ะ